สวัสดีครับครับวันนี้พบกันกับกล้วยชาแนลครับวันนี้ช่างกล้วยชาแนลพาเที่ยวทุ่งพามาเลาะทุ่งเดี๋ยวจะพามาชมดูพืชผักสวนครัวนะครับที่ว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะใช่ไหมใช่ใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่สามารถปลูกพืชได้กินทั้งฤดูกาลเลยเพราะว่าบ้านเรามันปลูกตลอดปีไม่ได้เนาะเพราะว่ามันแล้งประมาณนี้เนาะพอช่วงหน้าแล้งน้ำไม่มีแต่ช่วงหน้าฝนมาเนี่ยจะปลูกได้กินตลอดไปเลยแบบไม่ต้องซื้อเลยแบบเราไม่ต้องใช้สารเคมีที่ปลูกกินเองทุกอย่างอันนี้เราจะมารีวิวดูว่ามีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเป็นคุณแม่ของผมปลูกเองเนื้อที่ก็นิดเดียวทำในขอบสระนะครับเป็นขอบสระที่ขุดเอาไว้นิดหน่อยแกก็ปลูกได้ตั้งหลายอย่างเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับก็ถ้ามีความขยันมีความหมั่นก็มีของกินตลอดนะครับคือการเกษตรคือสิ่งที่ถาวรนะเงินตราบางทีมันก็เนาะเข้าใจกันอยู่เนาะรั่วไหลรั่วไหลแล้วก็นี่คือครับพืชชิ้นแรกที่แม่ผมปลูกไว้ก็คือฟักทองครับจะใช้ขุด1หลุมนะครับตอนนี้ก็ไม่มียังไม่มีลูกนะแต่ถ้าเราอยากกินน้ำพริกผักเราก็สามารถเก็บพวกย่อไอ้ดอกช่อดอกก้านดอกเนี้ยเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้แล้วก็นี่เนาะยอดฟักทองนะเราสามารถต้มจิ้มน้ำพริกได้แล้วก็มาดูทางนี้ดูทางนี้ก็มีบวบนะครับที่เอาไว้ริมรั้วในขอบสระอันนี้ยังอ่อนอยู่เลยครับแต่ผมยังไม่เก็บครับเพราะผมยังไม่อยากกินแล้วก็ไปฝั่งโน้นนะครับไปตักลองไปมาฝั่งนี้ก็มีข้าวโพดนะครับอันนี้คือข้าวโพดม่วงครับแม่ที่ว่าโทรมาบ้านแม่ก็บอกว่าเก็บกินได้เก็บกินไปหลายไปเยอะแล้วแต่ก็ขายด้วยได้ขายด้วยนี่คือข้าวโพดม่วงแล้วมาดูตรงนี้นะครับถือถั่วฝักยาวโอ้ลูกสวยงามมากเลยครับเนี่ยเยอะด้วยแม่บอกว่าเก็บไปขายชุดหนึ่งแล้วก่อนที่เราจะมาจากชลบุรีเนาะใช่แล้วตอนนี้เหลืออีกตั้งเยอะเดี๋ยวเรามาเก็บเอาไปทำขนมจีนหลังจากที่ยายขายไปไอ้ขายควายไปก็ว่างมากนี่ฮะนี่คือดูแล้วลูกดกมากเลยถั่วฝักยาวของแม่แกจะเป็นคนปลูกผักกินเองทุกหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยผักจะไม่ต้องซื้อกินเลยครับแกเป็นคนขยันแล้วนี่ก็คือข้าวโพดขาวโอ้ยนี่โอ้ดูฝักกำลังออกมาเพียบเลยแต่ยังไม่แก่เนาะแล้วก็นี้มีมะเขือเทศปีนี้ปลาไม่ค่อยมีนะมั้งครับเนี่ยแผนดูสระนะผมขุดหมดตั้งเยอะตั้งแยะได้อยู่แค่นี้ครับเพราะเจ้าของนาไม่ยอมเสียที่เพิ่มกลัวเสียพื้นที่พอขุดคนเดียวพ่อจ้างเขาไงเอาเงินให้ตานี่ครับข้าวโพดและตรงนี้ก็เป็นคอกควายเก่านะครับที่เคยเลี้ยงควายตอนนี้ไม่มีแล้วสักตัวตอนนี้ไม่มีแล้วก็เพราะว่าเหตุผลก็คือพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะแกไม่ไหวแกก็เลยต้องขายออกเพราะว่าควายก็หลายตัวตามเอาเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นนี่คือคอกควายเก่านะครับที่จริงที่ผมถมตรงเนี้ยตอนนั้นถมหมด 8,000 ก็เงินค่าเงินก็เยอะอยู่ที่จริงผมคิดว่าผมจะมาทำกระท่อมทำเหมือนกระท่อมปลายนาทำแบบเหมือนอะไรนะบ้านโมเดิร์นนะเออแต่ไม่ได้ทำเลยกลายเป็นคอกควายมินิมอลกากนะแล้วเรามาดูโซนที่เป็นผักที่ว่ากินได้ตลอดปีนะครับแต่ช่วงหน้าแล้งมันอาจจะไม่สวยดูไฮไลท์ก่อนเลยสูงๆลูกมะละกอนี่ครับใหญ่มากแล้วก็นี่ก็คืออันนี้ขิงเนาะใช่ไหมลิโอเขาเรียกว่าขิงนะใช่อืมอันนี้ขิงอันนี้หัวมันอยู่ด้านในอันนี้ขึ้นช่ายนี่ขึ้นช่ายแล้วมาทางนี้อีกนะอันนี้คือที่พักเวลามาทุ่งนานะครับมีอุปกรณ์หาปลาแล้วก็สมัยนั้นมีควายอยู่น้องเคยเขาเอาอันนี้สปอตไว้อะไรนะตัวลาเซลมันติดไว้ให้แล้วมาเนี่ยโอ
ไม่รีวิวด้านในหน่อยล่ะและนี้คือต้นสาคูนะครับสาคูนี่กินหัวนะครับกินหัวจะอยู่ข้างในดินแล้วนี่พริกนี่ก็พริกเนี่ยกินได้ทั้งปีนะครับเนี่ยเยอะมากเลยถึงมีไม่กี่ต้นแต่ก็เยอะมากเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเพียงพอที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเรานี่แหละเป็นคนขายถ้าขยันมาทุ่งนาถ้าขยันมาทุ่งนาก็มาเด็ดเอาได้ครับนี่ครับแต่อย่ามาขโมยอยากกินมาเก็บเอาครับชิมฟรีเก็บเอาไปกินนะครับไม่ใช่เก็บเอาไปขายแล้วนี่มะละกอแล้วนี่คืออันนี้ไม่ใช่กล้วยตานีเนาะเป็นกล้วยหักมุกเนาะใช่กล้วยหักมุกเนี่ยจะเอาไปทำกล้วยฉาบได้อร่อยแต่อันนี้ยังไม่แก่ถ้าแก่เนี่ยยายได้รีวิวแน่แต่ยังไม่แก่แล้วรอบข้างๆเนี่ยแม่จะปลูกขิงเอาไว้แหวกคาแล้วก็น้อยหนาเป็นรั้วนะครับโอ๊บกล้วยหักมุกยายออกไอ้นั้นเยอะเหมือนกัน3เครือแล้วมาเนี่ยอันนี้คือต้นทับทิมต้นทับทิมไม่ค่อยได้กินหรอกอันนี้ก็คือไพร่ข้าวตามันปีนี้ทำไมรวงเป็นอย่างนี้วะโออันนี้คือข้าวของคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับและอันนี้ก็คืออันนั้นเนาะไพร่ที่เอาไว้ติดกระหม่อมเด็กแล้วก็ตรงนี้มีมะเขือเทศเล็กอยู่ด้วยโอ้อันนี้ก็มีมะละกอลูกยาวมะละกอลูกยาวเนี่ยมะละกอลูกยาวใช่ไหมแล้วก็มีตะไคร้นะปลูกได้ตั้งเยอะตั้งแยะพื้นที่แค่รอบขอบสระเองนะครับแต่ตอนนี้จะตันอยู่แล้วนี่นะครับอันนี้ก็แม่ก็เอาอันนี้มาลงเอาไว้มะพร้าวเนี่ยปีนี้ปลาไม่ค่อยมีเนาะปลาไม่ค่อยลงสระแล้วอันนี้ก็ตะไคร้แล้วฝั่งโน้นก็มีอันนั้นขี้เหล็กถ้าอยากกินแกงขี้เหล็กก็เก็บดอกไปแกงได้ยอดไปขี้เหล็กนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเกิดเองแล้วก็มีรังนกแท้รังนกแท้จากสวนเราเองจากสวนเราเองมามีอะไรอีโอข้างหลังใช่ไหมก็น่าจะมีทุกที่เลยยายปลูกก็คือนอกจากระดับกลางกับระดับสูงแล้วนะครับก็ยังมีระดับต่ำลงมาอีกติดพื้นเลยนี่ก็คือผักชีใบเลื่อยนะหรืออีกทางอีกอย่างนึงก็เรียกว่าอะไรผักชีฝรั่งใช่ไหมใช่ธรรมดาฤดูกาลเนี้ยแม่ผมแกจะมาปลูกแบบพวกผักชีพวกอะไรนี่ด้วยแต่ตอนนี้แกอายุเยอะแล้วแกก็คงจะไม่ไหวเนาะแกก็ทำนี่ไอ้ข้าวโพดข้าวอะไรด้วยหรือมันอาจจะไม่ถึงเวลาที่แกจะทำว่าปกติแกก็จะปลูกทุกปีพวกผักชีพวกอะไรมีมันด้วยโอ้มีมันด้วยมี RPG ด้วยหัวปลีมาดูข้างหลังนี้ป่ะอุ้ยอันนี้คือถั่วนั่งนะครับอันนี้คือถั่วนั่งถั่วพุ่มใช่ไหมถั่วพุ่มที่ว่ามันเป็นสับสับหน่อยหนึ่งพ่อลองกินโชว์หน่อยยายใส่ยาเปล่าใส่ยาเอาไข่เน่ามาฉีดด้วยไข่เน่าน่ารักเล่นเอ้ามันเป็นไอ้นั่นดิไข่เน่าอ่ะมันเป็นนี่โซนนี้ก็เป็นมะเขือนะครับแต่มะเขือยังไม่มีลูกโอ้ยนี่ถั่วยายปลูกแล้วพ่อเหยียบอ่ะโอ้ไม่เห็นแล้วฝั่งนี้ก็เป็นกะเพราอ๋อที่ว่าข้าวมันดูเป็นอย่างนี้มันเป็นข้าวมะลิเลยรวงมันไม่ค่อยใหญ่เนี่ยฝั่งต้นเป็นกะเพรามุมนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้นะเป็นกระชายใครไม่เคยเห็นดอกกระชายนะครับเดี๋ยวผมเด็ดให้ดูเอ้ยตัวอะไรไม่รู้จับได้ไม่รู้โอ้ยโยมาทั้งต้นเลยมันไม่ใช่กระชายเนี่ยมันอะไรวะโอ้ไอ้นั้นค่ะไอ้ที่ว่าขมิ้นเด็ดผิดมาอันนี้เป็นเผือกเนาะเผือกขาวนี่มาแล้วเมื่อกี้คือตัวอะไร
ไม่รู้ว่าพ่อไม่เห็นอันนี้ต้นใบยาสูบเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกระชายแต่ต้นรุ่นขมิ้นหมดแล้วมั้งอันนี้ก็คือที่ให้น้ำควายเก่านะครับตอนนี้น้ำเขียวแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะควายหมดแล้วปะแล้วเย็นนี้พวกเราคิดว่าจะขยันไหมขยันลองดักกุ้งดูไหมทำชาเลนจ์เดิมทำชาเลนจ์เดิมแต่รอบนี้เป็นกุ้งไม่ใช่ปลาลิโอไอเวลากลางคืนไฟยังติดอยู่ไหมติดอยู่ติดอยู่เหรอติดจนนึกว่ามีคนอยู่เหรอรับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับนี่ก็คือใช้พื้นที่น้อยแต่ใช้สอยให้ได้ประโยชน์แบบเยอะกว่าพื้นที่นะครับก็คืออาหารมีเยอะแยะมากเลยดูครับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้ากินไม่เบื่อนะถ้ากินไม่เบื่อครับบ๊ายบายวันนี้แค่นี้แล้วบ๊ายบายฝากติดตามกันกล้วยชาแนลด้วยนะครับ1 ปีลง1 คลิป